กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทนะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! Duelling ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมนะครับโดยเด็กที่จะมารีวิววันนี้ครับก็คือเด็กCrystal Beat ครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเด็กนี้เล่นยังไงครับผมขออธิบายการเอฟเฟคการ์ดทีละใบก่อนละกันนะอย่างแรกใบแรกครับซัฟไฟเพกาซัสนะครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามนะครับก็จะทำการอัญเชิญมอนสเตอร์คริสตัลบีทครับจากในมือในเด็กในสุสานครับเข้ามาวางในการ์ดโซนไว้บนกับดักครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายในสภาพไงหน้าการ์ดใบนี้จะเราสามารถให้การ์ดใบนี้เข้าไปอยู่ในโซนไว้บนกับดักในฐานะการ์ดไว้บนต่อเนื่องได้นะครับก็ช่วยได้ดีนะครับใช้ไว้ทำคอมโบได้ดีครับต่อไปนะครับก็คือเลือกเอาการ์ดเวทมนต์เอาการ์ดเวทมนต์กับดักต่อเนื่องของเรา1ใบอ่ะลงสุสานจากนั้นเลือกทำลายการ์ดมอนสเตอร์ได้1ตัวเลยค่อนข้างจะเป็นหัวใจหลักของเด็กนี้นะก็ใส่3ใบเลยครับต่อไปโทบัสไทเกอร์ครับก็ถ้าการ์ดใบนี้สั่งโจมตีนะเราก็จะสามารถเอาเมื่อการ์ดไม่สั่งโจมตีพาโจมตีการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น400และถ้าเกิดถูกทำลายในสภาพไหนหน้าการ์ดใบนี้ก็สามารถเลือกที่ไปอยู่ในโซนเวทมนต์กับดักได้ครับต่อไปครับใส่มาต้องใส่นะใบที่สำคัญรูบี้ครับเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษเราสามารถอัญเชิญคริสตัลบีทที่อยู่ในโซนเวทมนต์กับดักเข้ามาสนามได้ทันทีถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายในสภาพไหนหน้าก็ไปอยู่ในสามารถเลือกที่ให้ลงไปเวทมนต์กับดักได้นะครับต่อไปการ์ดจั่วครับถ้าเกิดเรามีคริสตัลบีทครับ2ใบในโซนเวทมนต์กับดักนะเราสามารถเลือกการ์ด1ใบเอาลงสู่สารได้นะให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกเอาการ์ด1ใบในคริสตัลบีทที่เรามีอยู่เอาลงสู่สารจากนั้นนะครับก็จั่วการ์ด2ใบเลือกเป้าหมายคริสตัลบีทนะครับในโซนเวทมนต์กับดัก1ใบอาชีพแบบพิเศษครับเอาการ์ดเวทมนต์1ใบที่เราควบคุมอยู่ลงสู่สารจากนั้นทำลายการ์ดมอนสเตอร์ธรรมะจากนั้นทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบเป็นอีกใบที่ดีมากนะครับเล่นกับเด็กได้ดีมากๆเลยอันนี้ใส่3เลยนะครับสำคัญมากๆเหมือนกันเลือกเป้าหมายคริสตัลบีทในเด็กของเรา1ใบนะแต่เราสามารถจะใช้ได้คือเราต้องมีคริสตัลบีท2ใบที่อยู่ในโซนเวทมนต์กับดักก่อนครับเอฟเฟคถึงจะสามารถใช้งานได้และเอาคริสตัลบีทของเราในโซนเวทมนต์กับดัก1ใบลงสู่สารนะครับจากนั้นสามารถทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้เลย1ใบนะครับคอมโบของเด็กนี้นะง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มต้นก็คือให้เราใช้สกิลนะครับสกิลนี้โดยสกิลนี้จะเป็นได้จากการเล่นกิจกรรมของโยฮันนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีสกิลนี้ต้องรอให้โยฮันกลับมาใหม่รีวิวใหม่อีกรอบนึงแล้วเขาจะแจกสกิลนี้ทีนะครับงั้นไม่มีปัญหาสกิลนี้เอฟเฟคก็คือเราสามารถช่วงต้นเธอเราเนี่ยเราสามารถเลือกทิ้งการ์ดในมือนะครับ1ถึง2ใบลงสู่สารจากนั้นสามารถเอาคริสตัลบีทครับที่อยู่ในเด็กเอาเข้ามาในสนามในช่องเวทมนต์กับดักได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะสกิลนี้ครับเริ่มต้นคอมโบได้ก็คือชอใช้สกิลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเลือกเอาซัฟไฟเพกาซัส2ใบหรือจะเป็นโทปัสไทเกอร์ก็ได้แต่ก็หนึ่งในนั้นขอมีซัฟไฟเพกาซัสด้วยนะสัก2ใบนะครับให้เข้ามาในสนามปุ๊บจากนั้นนะครับพอมันมี2ใบในสนามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้การ์ดไปนี้ได้นะครับก็อัญเชิญรูบี้ครับพออัญเชิญรูบี้เข้ามาในสนามปุ๊บเนี่ยไอ้2ใบที่เราเรียกมาก่อนนี้ก็จะเข้ามาสนามทันทีพวกนี้คือเทิร์นหนึ่งเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้ถึง3ตัวเลยก็คืออัญเชิญพิเศษ2ตัวและก็ลงบนมือ1ตัวนะครับซึ่งจะเกิดพอรูบี้เข้ามาสนามปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้รูบี้บูชยันทิ้งและลงตัวใหญ่แล้วก็ใช้ผลของเอฟเฟคทำลายการ์ดมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามซะค่อนข้างจะทำ OTK ได้สบายสบายครับแต่งานเด็กนี้ค่อนข้างจะถือว่าโหดเลยนะครับโอเคคอมโบประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดรูบี้ตายถูกพลาดพลาดท่านะครับรูบี้ขึ้นมือรูอยู่ในสนามเนี่ยเราก็สามารถเอารูบี้ครับดึงขึ้นมาด้วยผลของคริสตัลมีได้นะครับและบางครั้งฉุกเฉินนะตัวใหญ่ขึ้นมือแต่ไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังใช้การ์ดใบนี้ดึงขึ้นได้นะก็โอเคว่ากันไปว่าแล้วลองไปดูคอมโบเด็กดูก่อนนะครับอธิบายแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเห็นคอมโบเด็กรับรองว่าเข้าใจแน่นอนนะครับเป็นเด็กที่ดีถึงดับหนึ่งนะ OTK ก็คอนเซปต์ก็รวมๆแล้วคอมโบค่อนข้างจะขึ้นง่ายแต่ในแต่ไรนะครับฮะครับแล้วครับอย่างที่บอกครับใช้เอฟเฟคนะครับทิ้ง2ใบอันนี้ผมหมอบไปก่อนผมหลอกไปเพราะว่าผมเริ่มก่อนผมอยากทำ OTK ผมก็เลยหมอบไปก่อนนะ
เอฟเฟกต์ทำงานครับทิ้ง2ใบทิ้งไป2ใบอัญเชิญเปกาซัสสักฟาเปกาซัส2ใบนะครับมี2ใบขึ้นมาปุ๊บอัญเชิญรูบี้เข้ามาในสนามครับดึงพอรูบี้เข้าไปสนามปุ๊บสักฟาเปกาซัสขึ้นมาหน้า2ตัวเลยครับเอฟเฟกต์สักฟาเปกาซัสทำงานเข้ามาสนาม2ใบปุ๊บปุ๊บเอาแผงหลังทำลายฝันข้ามทิ้งบุชิยันลงสไฟเป็นกระสับทิ้งตีจบเกมเรียบร้อยเป็นคอมโบ OTK แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะที่เหลือก็คือภาวนาอย่าให้รูบี้มันขึ้นมือนะครับเอาละรูปแบบคอมโบอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่ก็ช่วยได้เยอะเอาละครับนี่ครับถ้ามือขึ้นอย่างนี้มาปุ๊บเราก็ต้องคิดให้ดีว่าจะใช้ยังไงนะทิ้ง2ใบจากนั้นอัญเชิญรูบี้ครับดึงเข้ามา2ใบครับอันนี้เราไม่มีตัวใหญ่มานะไม่งั้นป่านี้ก็สบายไปแล้วทำไมรูบี้พลังตีไม่ใช่400นะมันจะเป๊ะเลย 4,000 เลยครับเข้ามาแปะ2ใบแปะแปะโอเคครับตีครับตีทีครับและอีกทีครับนี่ขาด101นะมันขาด101จริงน่าเสียดายมากครับและฝ่ายนี้ก็ยอมแพ้ไปนะมันได้จากไม่ไหวคือไม่ใช่ไม่ไหวหรอกไปกดใช้เฟอร์ไฮเอฟเฟกต์ใช้ทำลายการ์ดตัวเองครับผมหมอบเซตการ์ดตัวเองแล้วไปกดใช้เอฟเฟกต์เฟอร์ไฮทำลายการ์ดตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่คนเล่นเฟอร์ไฮผิดพลาดบ่อยๆนะโอเคครับต่อเลยครับฮะโอเคนะครับมาคอมโบเด็กนี้ค่อนข้างติดง่ายนะนี่ถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมาก็สบายแล้วครับที่เหลือต้องรีบทิ้งให้ดีนะทิ้งสไฟเบกาซาร์อันนี้ผมยืนไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากทำ OTK ผมก็เลยไม่ท่าทำอะไรนะกลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กแบตเตอรี่แมนนะครับผมก็คืออยากให้มันเข้าไปเดี้ยงก่อนไงต้องการเคลียร์แผงหลังให้โล่งก่อนโดนครับเรียบร้อยตอนนี้ฟิลผมโล่งแล้วสบายแล้วทิ้งครับเข้ามานะ2ใบปุ๊บอัญเชิญรูบี้ครับฮะฝ่ายหนึ่งยอมแพ้เลยครับเพราะว่าผมไม่แปลว่าน่าจะสกูหรือเกิดอะไรขึ้นนะก็เอาประมาณนี้ไปแล้วกันถือว่าน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์กับทุกท่านแล้วนะครับขอบอกเลยเด็กนี้เป็นเด็กหนึ่งที่จัดง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อใช่อีเวนต์ไคเซอร์จบเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปดูเอลอาทอนนะครับปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวก็ช่วงเวลาหาเพชรกันแล้วกันนะครับโอเคนะก็มาดูเด็กกันอีกรอบนะครับเด็กนี้ก็จะค่อนข้างจัดง่ายนะครับซับไฟเปกาซัสได้จากการฟาร์มโยฮันนะครับผมก็ให้ไปเราไปตีฟาร์มโยฮันเอานะก็แค่นี้เองนะครับส่วนใบนี้นะก็อยู่ที่พ่อค้านะครับสามไปลาดไปแลกได้เลยโทปัสไทเกอร์เช่นเดียวกันนะรูบี้นะครับรูบี้ก็จะได้จากการฟาร์มโยฮันและอัพลิเวลนะส่วนใหญ่เด็กการ์ดทั้งหมดของมันมาจากการฟาร์มโยฮันหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็โยฮันหมดเลย
มีใบนี้ใบเดียวนะครับที่จะไม่อยู่กับฟาวยูฮันอยู่ในชุดขอเบดออฟสปิริตถามว่าถ้าเกิดพี่ครับผมไม่มีการ์ดใบนี้หาอะไรใบแทนได้ไหมแทนได้สบายนะเอาสตอร์มนะครับผมการ์ดพายุการ์ดสตอร์มนะครับผมพายุเนี่ยซึ่งไอสตอร์มพายุนี้รู้สึกว่าจะดรอปกับอยู่ไหนวะเราใส่ไว้ใช่ไหมสตอร์มสตอร์มแป๊บหนึ่งนะครับสตอร์มจะอยู่ในชุดของเอาแค่เวทมนต์ฟึดสตอร์มนี่ครับใบนี้นะก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้จากใครวะอ๋อได้จากการอากาตีกับลิชิโดนะครับก็ไปเอาเข้ามาได้นะหากไม่มีก็ใช้เป็นนี้แทนนะครับใบนี้ไม่มีนะครับไม่มีการ์ดทวิสเตอร์นี่ก็เอาสตอมแทนหรือไม่ก็เป็นดับเบิลทอร์นาโดอันนี้ก็ได้เหมือนกันทำลายชาร์จเช่นเดียวกันนะก็ค่อนข้างจะใช้แทนก็ได้นะครับก็ใครไม่มีก็ไปใช้ตามที่ผมแนะนำไปนะที่เหลือการ์ดที่เหลือทั้งหมดเป็นการ์ดฟาร์มจากโยฮันทั้งหมดดังนั้นเด็กนี้เป็นเด็กที่จัดง่ายมากๆนะครับก็สายฟรีน่าจะชอบนะครับก็โอเคครับก็ลองไปจัดตามดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคงจะรีวิวเพียงแค่นี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดแชร์ได้นะครับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ